เทสสวัสดีนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการทําดาบคู่แล้วก็ปืนคู่กันนะครับผมเป็นคําถามที่หลายคนเนี่ยอยากรู้มากๆสำหรับเกมนี้นะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเพจแก๊สศูนย์เคได้เปิดบริการเกมโบเบดแล้วนะครับผมใครสนใจสิ่งของต่างๆในเกมไม่ว่าจะเป็นพวกรูนชุดประดับต่างๆแล้วก็ไอเทมต่างๆภายในเกมเนี่ยก็สามารถเข้าเพจแก๊สศูนย์เคแล้วก็ทักติดต่อมาได้เลยนะครับผมขอบคุณครับเบื่อไหมกับการนั่งฟาร์มเรียนรู้ไม่เก่งสักทีและยังคงเจอปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอให้นำอีดิทเหมยช็อปบริการรับฟาร์มกินระบอกไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตออลสตาร์และแอนิเมทเอเวนเจอร์และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมระบอกแล้วก็จำหน่ายดีเกมอีกด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผมงั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็เหมือนต้นคลิปที่พูดไปเลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยต้องพูดก่อนนะว่าผมเนี่ยอยากจะทำข้อมูลเกมในส่วนต่างๆเนี่ยให้ออกมาครบก่อนนะครับผมแต่ว่ามีคำถามที่แบบว่าถามเข้ามาเยอะมากคือดาบคู่ทำยังไงแล้วก็วิธีการทำปืนเนี่ยทำยังไงนะครับเพราะงั้นเนี่ยคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษสำหรับแบบว่าสายที่แบบว่าอยากจะเล่นดาบคู่แล้วก็ปืนคู่ก่อนแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะไปคลิปข้อมูลอื่นๆในเกมนะครับโอเคนะครับผมงั้นเริ่มจากมีดคู่หรือว่าดาบคู่หรือว่าดาบใหญ่คู่ก่อนแล้วกันนะครับผมซึ่งไอ้พวกอาวุธคู่เนี่ยมันจะมาจากhandle หรือว่าที่ด้ามจับของเราเองนะครับผมซึ่งสามารถมาตรงที่ชามหรือว่าตรงที่ปรับแต่งอาวุธของเรานะครับผมก็กดเข้าไปนะครับซึ่งถ้าผมอธิบายตรงนี้เนี่ยทุกคนจะงงแน่ๆถ้าคนที่เพิ่งมาเล่นนะครับอาจจะงงแบบ 100% เพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในโปรแกรมที่ผมจะอธิบายกันเลยนะครับโอเคนะครับผมมาถึงโปรแกรมที่ผมใช้อธิบายนั่นก็คือ Photoshop นะครับซึ่งรูปนี้เป็นรูปของเทโลในเกมนะครับซึ่งมันอธิบายได้เข้าใจง่ายกว่าในเกมเยอะนะครับเพราะว่าในเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าไอเทมเรียงๆกันเลยอาจจะงงกันนะว่าต้องอัพอันไหนวะอะไรประมาณนี้นะครับดาบคู่นะครับผมมันมีทั้งหมดเนี่ย3 handle หรือว่า3ที่จับที่มันสามารถทำให้อาวุธของเราเนี่ยเป็นแบบดาบคู่ได้นะครับผมนั่นก็คืออันแรกก็คือ Sturdy handle อันนี้นะครับผมอันที่2ก็คือ Shadow handle อันนี้อันที่3ก็คือ Hoodmade Magic handle อันนี้นะครับมีทั้งหมดเนี่ย3อย่างนะครับแต่การที่เราเนี่ยอัพเป็นดาบคู่นะครับผมตามนี้นะวิธีการอัพก็คืออัพจากเบสิกก่อนนะครับผมที่เป็นเทียร์1นะครับแล้วก็อัพต่อลงมานะครับถ้าใครจะไปสตูดี้ก็มาอันนี้ถ้าใครจะไปShadow Handle ก็อัพอันนี้นะครับส่วนใครจะไปสายดาบเมนคู่ก็มาอัพอันนี้นะครับผมโอเคอันนี้พอเราอัพเนี้ยอันเนี้ยเป็นเทียร์ที่2นะครับอันนี้คือเทียร์2นะครับผมอันแรกเนี่ยอันเนี้ยคือเทียร์แรกไอ้เบสิกเนี่ยคือเทียร์1นะครับพอรับเทียร์1เสร็จมาเทียร์2นะครับผมแล้วก็มันจะปลดเทียร์3ให้นะครับเทียร์3คืออันนี้นะครับอันนี้คือเทียร์3นะแล้วก็อัพถ้ามันเป็นสายไอ้ Studio Handle ก็มาอัพอันนี้นะครับนี่อัพ Grateful Handle อันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Rainforest นะครับผมก็มาอัพ Katana Handle อันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสาย Mage นะครับผมก็มาอัพ Enchant Blade อันนี้นะครับผมตามนี้นะก็คืออัพเทียร์1เทียร์2เทียร์3เพื่อปลดเทียร์4นะครับเทียร์4ก็พวกนี้หมดเลยนะครับนี่เทียร์4คือพวกนี้หมดเลยนะครับตามนี้นะครับผมก็มีหมด3ชิ้นสรุปเอ็กซ์เฟลคือมี Study Handle นะครับผมมี Shadow Handle แล้วก็มี Cool Magic Handle ที่สามารถทำให้เราเนี่ยใช้เป็นดาบคู่ได้นั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเราอะไรคือถ้าเราอยากจะเป็นแบบว่ามีดสั้นคู่ดาบกลางคู่คาตาน่าคู่ดาบใหญ่คู่ก็สามารถดูตรงช่องนี้ได้เลยนะครับนี่ก็มันจะมีทั้งเป็นดาบใหญ่ก็คือยกตัวอย่างเช่นอันนี้ดาบใหญ่ถ้าใช้อันนี้ร่วมกับด้ามจับคู่จะเป็นดาบใหญ่คู่นะครับถ้าเราใช้ดักเกอร์อันนี้หรือว่าดักเกอร์อันนี้หรือว่าดาบใหญ่อันนี้ก็คือมันจะเป็นดาบชิ้นนั้นไปเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นดักเกอร์ก็เป็นดักเกอร์คู่ดาบใหญ่ก็เป็นดาบใหญ่คู่ดาบกลางก็จะเป็นดาบกลางคู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคหรือว่าเราเนี่ยสามารถใช้ด้ามจับคู่เนี่ยร่วมกับพวกอาวุธธาตุได้นะครับผมไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยพวกอาวุธธาตุต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกับไอเทมที่เป็นดาบคู่หรือว่าด้ามจับที่เป็นดาบคู่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับการทำดาบคู่นะครับผมโอเคนะครับผมต่อมานะครับผมวิธีการทำปืนนะครับการทำปืนนะครับผมมันจะมีทั้งหมดเนี่ย2ประเภทนะครับนั่นก็คือปืนคู่แล้วก็ดาบปืนนะครับซึ่งพูดถึงปืนคู่แล้วกันซึ่งคนอยากจะทำกันมากนะครับผมปืนคู่นะครับผมสามารถทำโดยเราจะมีเงื่อนไขหลักๆก็คือเรานะครับผมจะต้องเข้าคิวพระแล้วก็ใช้หมัดก่อนนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องเลเวล15ขึ้นไปก่อนนะครับผมตามนี้นะสำหรับการเล่นปืนคู่นะครับพอเราเป็นม้องหรือว่าเป็นพระนะครับผมเลเวล15ขึ้นไปแล้วนะครับผมเราก็ต้องหาไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือไอเทมที่มีชื่อว่า Buster Ring อันนี้นะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะครับได้จากการเปิดกล่อง Astral Pieces อันนี้นะครับผมซึ่งกล่อง Astral Pieces อันนี้เนี่ยสามารถได้จากการคราฟนะครับก็มาดูโต๊ะคราฟนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเราจะต้องคราฟเป็นขั้นๆไปนะครับอันดับแรกนะครับคือเราจะต้องมาคราฟไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่านี่ก่อนนะครับ
binding off ก่อนนะครับซึ่ง binding off เนี่ยสามารถนำ by collection นะครับผมซื้อดรอปจากมอนสเตอร์ที่เป็นพวกบอสต่างๆแล้วก็มอนสเตอร์ที่มีออร่าสีม่วงนะครับผมก็มีโอกาสดรอปตามนี้นะก็ไปหามาซะนะครับผมถ้าอยากทำนะครับผมแล้วอีกชิ้นนึงนะครับผมเป็นเคียร์ลิงเทียนะครับเคียร์ลิงเทียตรงนี้นะครับผมสามารถซื้อได้จากโบสถ์ที่แล้วเนี่ยไปเปลี่ยนสายโฮลี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับส่วนวิธีการไปก็สามารถดูตรงคลิปเปลี่ยนกิลด์ได้เลยนะครับอยู่ตรงกิลด์โฮลี่กิลด์แรกเลยนั่นเองนะครับผมเมื่อเรามีไอเทม2อย่างนี้แล้วก็ทำการคราฟเป็นไอเทมที่ชื่อว่า Bind of มา1ชิ้นนะครับปึ๊บโอเคพอเราคราฟเสร็จนะครับแล้วก็เอ้ยลืมบอกนะครับต้องมีเลเวลคราฟที่10ก่อนนะครับถึงสามารถคราฟไอเทมชิ้นนี้ได้นะครับผมโอเคตามนี้นะแล้วก็พอเราคราฟ Bind of เสร็จแล้วนะครับผมเราต้องลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับปึ๊บก็เราต้องคราฟเป็นไอเทมชิ้นนี้นั่นคือ Astral Present นะครับซึ่งจะใช้ Binding of ที่เราเนี่ยคราฟมาเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็น Astral Wrapping Paper อันนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหาได้จากพ่อค้าลับที่เป็นพ่อค้าลับ Snail Man นะครับซึ่งในแมปตอนเนี้ยมันมีเกิดทั่วแมปเลยนะครับผมซึ่งมันจะรีรายวันไปเรื่อยๆนะครับอารมณ์แบบพ่อค้าลับในเกมอื่นๆนั่นแหละก็คือเปลี่ยนจุดเกิดไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับผมซึ่งถ้าให้พูดทุกจุดเนี่ยก็คงไม่หมดเพราะว่าในเทโดนเขาไม่ได้มีแจ้งว่ากี่จุดแต่ว่าก็มีคลิปต่างชาตินะครับผมจะทำคลิปไว้ว่ามีจุดตรงนี้ประมาณ 4-5 จุดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปของคนที่ชื่อโทบี้ที่เป็นคนทำจุดเกิดของเซเนียร์แมนไว้ให้แล้วกันนะครับอาจจะเป็นไกด์ได้พอสมควรนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะว่ามันมีมากกว่าในคลิปนะครับงั้นก็สามารถเดินสำรวจทั่วแมปดูก็ได้นะครับผมวิธีสังเกตคือจะมีไฟสีเขียวๆม่วงๆอยู่นะครับผมแล้วก็มีพ่อค้ายืนอยู่นะครับวิธีสังเกตอีกอย่างนึงก็คือมีเป็นหอยทากยืนอยู่นะครับก็สามารถเดินเข้าไปแล้วก็เพื่อแบบปิ้งเปเปิ้ลได้เลยนะครับผมเมื่อเรามี2อย่างแล้วนะครับผม Binding of แล้วก็wrapping paper แล้วก็มีเวลคราฟที่25แล้วเนี่ยก็สามารถคราฟเป็น Astral Present ได้เลยนะครับก็คราฟมันสัก1ทีปึ๊บประมาณนี้นะครับผมสำหรับการคราฟ Astral Present นะครับแล้วก็ทำการเปิด Astral Present นะครับผมเพื่อหาไอเทมที่มีชื่อว่า Buster Ring อย่างนี้นะครับซึ่ง Buster Ring นะครับผมมันจะได้เวลาเราใส่นะครับผมเราจะได้เปิร์กที่ชื่อว่า Lock and Load นะครับผมซึ่งไอเทมไม่ใช่ไอเทมสิซึ่งเปิร์ก Lock and Load อันนี้นะครับผมจะทำให้การโจมตีนะครับผมเป็นประเภทปืนนั่นเองนะครับผมตามนี้นะก็อ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูแล้วกันว่าได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะก็เปิดไปปึ๊บอันนี้ได้ Dragon Slayer Blade นะครับผมก็ไม่ได้นะอีกสักชิ้นแล้วกันปึ๊บก็ได้ Hex Magical Paint แล้วก็SX นะครับก็ไม่ได้นะครับผมก็คือให้เราเนี่ยเปิดไอ้กล่องไม่กี่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ Buster Ring นั่นเองนะครับผมตามนี้นะครับสำหรับวิธีการทำดาบคู่นะครับผมแล้วก็มันมีอีกแบบนึงคือไม่ใช่ดาบคู่สำหรับปืนคู่นะครับซึ่งถ้าเราเป็นม้องใช้บาสเตอร์ลิงนะครับเราจะได้เป็นปืนคู่แต่ว่าถ้าเราเป็นสายอื่นที่ใช้เป็นอาวุธเนี่ยเช่นดาบเดียวเนี่ยแล้วเราใช้บาสเตอร์ลิงนะครับผมมันทำให้การโจมตีคลิกขวาเราเป็นอาวุธปืนนะครับผมเช่นแบบนี้นะครับนี่ปึ๊บถ้าตีปกติก็จะเป็นการตีแบบว่า M1 ปกตินะ1เซตแต่ว่าถ้าคลิกขวาจะเป็นการยิงปืนแบบนี้นะครับอันนี้คือสำหรับคนที่แบบว่าเล่นเป็นสายอาวุธนะครับผมพวกปืนพวกอะไรเอ้ยพวกดาบอะไรเงี้ยก็สามารถใช้บาสเตอร์ลิงได้แต่จะเป็นปืนคู่เอ้ยปืนเดี่ยวแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ตอบปัญหาโลกแตกปัญหาที่แต่คนอยากรู้ไปแล้วนะครับว่าพี่ครับดาบคู่ทำยังไงครับพี่ครับปืนทำยังไงครับก็อยู่ในคลิปนี้หมดแล้วนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แล้วกันนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย